ีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมหัวอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องของคนเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับที่จะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับในงวดวันที่16ธันวาคม2560ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปของผมนะครับเรื่องโชคลาภแล้วก็เลขเด็ดเมื่อวันที่1ธันวาคม2560ที่ผ่านมานะครับมียอดผู้ชมแสนกว่าคนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องคนเกิดวันที่เท่าไหร่คนเกิดวันอะไรและราศีอะไรนะครับที่มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ในงวดวันที่16ธันวาคม2560นะครับเรามาเริ่มคนเกิดวันที่1นะครับคนเกิดวันที่1นะครับของแต่ละเดือนนะครับเช่น1มกราคม1กุมภาพันธ์ประมาณนี้นะครับโดยลักษณะพื้นฐานนิสัยแล้วจะเป็นคนที่เป็นนักวางแผนเป็นคนที่มักจะมีเป้าหมายการทำงานต่างๆเป้าหมายชีวิตนะครับเป็นคนที่ชอบคิดชอบทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับฉะนั้นก็สำหรับคนที่เกิดวันที่1เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เดินตามเป้าหมายของชีวิตฉะนั้นโอกาสประสบความสำเร็จก็เลยมีสูงนะครับก็ผมให้คนเกิดวันที่1นะครับของแต่ละเดือนเนี่ยมีโชคถึง 85% นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับราศีกันราศีตุลราศีมังกรและราศีมีนนะครับคนเกิดวันต่างๆเหล่านี้และราศีที่กล่าวไปนะครับโอกาสมีโชคถึง 85%สำหรับคนวันอื่นๆนะครับและราศีอื่นก็มีโชคลดหลั่นกันลงมานะครับเลขที่หมอจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับก็คือเลข1551771นะครับสำหรับคนที่เกิดวันที่2นะครับของทุกเดือนนะครับจะเป็นคนที่เรียบร้อยอ่อนหวานนะครับเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมสามารถพลิกสถานการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีโดยเฉพาะจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้จดจำคำแนะนำต่างมาแอปพลายประยุกต์ใช้ได้ดีนะครับคนที่เกิดวันที่2เนี่ยจะมีโชคลาภถึง 90% นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธและวันเสาร์นะครับราศีที่โดดเด่นของคนที่เกิดวันที่2ก็คือราศีพฤษภราศีมิถุนราศีธนูและราศีมังกรนะครับก็จะมีโชคลาภถึง 90% เลขที่ควรจะแนะนำไปเสี่ยงโชคนะครับคือลอตเตอรี่ก็คือ2442662นะครับมาถึงคนที่เกิดวันที่3ครับคนที่เกิดวันที่3เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีจินตนาการสูงเหมาะจะเป็นพวกนักดนตรีกวีนักเขียนนะครับเป็นคนที่รักสันโดษชอบงานอิสระนะครับคนเกิดวันที่3เนี่ยจะมีโชคถึง 80% โดยเฉพาะคนที่เกิดวันพฤหัสศุกร์จันทร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับราศีนะครับของคนเกิดวันที่3ที่จะมีโชคถึง 80% ก็คือราศีกุมราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีธนูนะครับเลขนะครับที่คุณฉลกที่คุณจะนำไปเสี่ยงลอตเตอรี่ก็คือ3553 3663นะครับต่อไปนะครับคือคนที่เกิดวันที่4คนที่เกิดวันที่4นะครับจะเป็นคนที่โดยพื้นฐานจะเป็นคนที่จริงใจนะครับเป็นคนที่มีน้ำใจมีความรับผิดชอบสูงครับเป็นคนที่ชอบเหลือผู้อื่นนะครับดวงของคนที่เกิดที่4เนี่ยจะมีถึง 90% เลยดวงในโชคลาภนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธพฤหัสและวันเสาร์นะครับราศีมิถุนราศีกรกฎราศีกันและราศีตุลนะครับเลขที่ควรนำไปเสี่ยงโชคสำหรับคนที่เกิดวันที่4นะครับคือเลข4554474นะครับต่อไปก็คือคนที่เกิดวันที่5ของทุกเดือนนะครับเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่มีหลักการทำอะไรก็จะมีเป้าหมายวางแผนการไว้เป็นคนที่ดื้อรั้นนะครับไม่ชอบให้ใครมาสอนนะครับถ้ามีคนสอนมากๆเขาก็จะต่อต้านนะครับเลขที่เป็นมงคลนะครับก็คือเลข2552 5775คนเกิดวันที่5นี่มีโชคลาภถึง 95% โดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับราศีมิถุนราศีกรกฎราศีกันและราศีพิจิกนะครับ
ก็เลขที่บอกไปแล้ว2552575นะครับคนเกิดที่6ของทุกเดือนนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยอยู่คนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีกิริยาอ่อนหวานมีวาทศิลป์ที่ดีนะครับช่วยนะ ช่วยนะครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับคนที่เกิดที่6เนี่ยเหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์นักสังคมสงเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีโชคลาภประมาณ 85% ขึ้นไปเลยนะครับก็คนที่เกิดวันที่6โดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับเน้นๆเลยนะครับคนที่เกิดวันเหล่านี้และราศีเมษตุลมังกรและราศีมีนนะครับก็เลขที่คุณจะนำไปเสี่ยงโชคในการซื้อลอตเตอรี่ก็คือ2662 3663นะครับก็ต่อไปก็เป็นคนเกิดวันที่7ของทุกเดือนนะครับคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานเพื่อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ต้องเรียกว่าอะไรมีชอบอิสระนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่มีน้ำใจกับผู้อื่นนะครับก็ทำให้คนที่เกิดวันที่7เนี่ยจะมีโชคลาภถึง 90% โดยเฉพาะคนที่เกิดวันพุธพฤหัสเสาร์และอาทิตย์นะครับราศีกันตุลธนูและมังกรนะครับก็เลขที่คุณจะนำไปติดโชคซื้อลอตเตอรี่คือ7667 7887นะครับต่อมาก็มาถึงคนที่เกิดวันที่8วันที่8ของทุกเดือนคนที่เกิดวันที่8เนี่ยจะเป็นคนที่มีสมองล้ำเลิศเป็นคนที่มีซิกเซนส์นะครับแล้วก็ชอบมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีนะครับเหมาะจะเป็นพวกหมอดูโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีนะครับก็จะมีโชคลาภถึง 90% โดยเฉพาะคนที่เกิดวันพุธพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับราศีมิถุนกรกฎนะครับกันนะครับแล้วก็ราศีกุมนะครับตัวเลข4884 8558นะครับสำหรับคนที่เกิดวันที่8ต่อไปคือคนที่เกิดวันที่9จะเป็นคนที่มีหลักการเป็นคนที่สุภาพนะครับดูภายนอกจะเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ภายในก็อาจจะเป็นคนที่แข็งนอกก่อนในนะครับเพราะว่าเป็นคนที่จริงจังต่อชีวิตนะครับเป็นคนที่คิดมากนะครับคนที่เกิดวันที่9เนี่ยจะมีโชคลาภถึง 85% โดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารพฤหัสบดีวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับราศีที่โดดเด่นนะครับสำหรับคนที่เกิดวันที่9ก็คือราศีกุมราศีพฤษภราศีพิจิกและราศีมังกรนะครับเลขนะครับสำหรับคนที่เกิดวันที่9คือ5995 7997นะครับต่อมาคือคนที่เกิดวันที่10คนที่เกิดวันที่10เนี่ยใจคอก็จะเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบทำอะไรที่มีความเสี่ยงสูงเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งนะครับเป็นคนที่เป็นคนที่กระตือรือร้นนะครับชอบแอคทีฟทำอะไรแต่คนที่10เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ต้องให้ระวังนิดหนึ่งสำหรับการเดินทางนะครับก็อาจจะชอบความเร็วชอบอะไรเงี้ยขับรถกับลาก็ระวังเรื่องความเร็วนะครับฉะนั้นคนที่เกิดที่10เนี่ยโชคลาภเนี่ยอยู่ที่ 80% นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธและวันเสาร์ราศีที่โดดเด่นก็คือราศีพฤษภกรกฎพิจิกและราศีมีนนะครับเลขนะครับที่ถูกโชคที่จะนำไปเสี่ยงโชคสำหรับคนที่เกิดวันที่10ก็คือ70078008นะครับต่อไปคือคนเกิดวันที่11คนเกิดวันที่11เนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับคนที่หัวแข็งนะครับแต่เป็นคนที่มีจินตนาการสูงนะครับช่างคิดช่างฝันเหมาะกับเป็นกวีนักดนตรีจะมีโชคลาภถึง 85% นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์พฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับราศีที่โดดเด่นก็คือมีมังกรมีกรกฎมีกันมีธนูนะครับเลขนะครับก็คือ1155นะครับเป็นเลขเบิ้ลนะครับต่อไปก็คือคนเกิดวันที่12คนที่เกิดวันที่12เนี่ยเป็นคนที่จะได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นคนที่มักจะมีโชคลาภอยู่เสมอเพราะเป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานนะครับชอบทำบุญบริจาคอะไรพวกนี้นะครับก็เลยจะทำให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือก็จะมีโชคลาภถึง 90% นะครับ
ดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์อังคารวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับราศีที่โดดเด่นคือมังกรพฤษภราศีมิถุนแล้วก็ราศีเมษนะครับก็สำหรับคนอื่นๆก็อาจจะมีโชคน้อยลงไปตามลำดับนะครับเลขที่ควรจะนำไปเสี่ยงโชคยี่ก็คือ27728228นะครับต่อมาสำหรับคนที่เกิดวันที่13นะครับจะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นนะครับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคนที่รักครอบครัวนะครับไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับเป็นคนที่ใจอ่อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีซิกเซนส์นะครับชอบปฏิบัติชอบเรื่องลี้ลับนะครับก็จะมีโชคมีลาภถึง 85% โดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับราศีที่โดดเด่นก็คือราศีเมษราศีกรกฎราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับก็เลขที่คุณจะนำไปเสี่ยงโชคคือ3113 3553นะครับต่อไปคือคนที่เกิดวันที่14นะครับคนที่เกิดที่14เนี่ยจะเป็นคนที่ lucky number เลยสำหรับคนใน31วันนะครับเป็นคนที่มีโชคลาภสูงก็จะมีโชคลาภถึง 95-97% นะครับเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองนะครับเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีสามารถโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้ดีนะครับคุณจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็คุณชอบเรื่องของเครื่องลี้ลับเรื่องที่มีอำนาจเหนือธรรมชาตินะครับก็มีอย่างที่บอกนะมีโชคถึง 95-97% โดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันเสาร์ราศีที่โดดเด่นนะครับก็คือราศีมังกรมีนมิถุนและกรกฎนะครับก็เลขที่ควรที่จะนำไปเสี่ยงโชคก็คือ2442 4884นะครับต่อไปคือคนที่เกิดวันที่15นะครับคนที่เกิดวันที่15เนี่ยจะเป็นคนที่รักอิสระนะครับอ่อนไหวง่ายชอบความเป็นสันโดษแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะไปเข้าสังคมหรือเข้าไปสุขสิงกับใครนะครับก็เลยจะเป็นคนที่เก็บตัวนะครับก็คนที่เกิดที่15เนี่ยจะมีโชคลาภเป็น 90% นะครับคนที่เกิดที่15ของทุกเดือนนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันเสาร์นะครับราศีก็คือราศีพฤษภราศีมิถุนราศีกันและราศีกุมนะครับก็เลขที่ควรจะนำไปเสี่ยงโชคนะครับ5665 5775สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงคนที่เกิดวันที่1ถึงวันที่16ของทุกเดือนนะครับแล้วก็ไปต่อคิดหน้าคือคนที่เกิดวันที่17ถึงวันที่31ครับก็มาถึงคนที่เกิดวันที่16นะครับคนที่เกิดวันที่16ก็คือบุคลิกก็คือจะเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายนะครับชอบลองชอบเสี่ยงนะครับเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นฉะนั้นก็ชอบพึงระวังหรือว่าสิ่งที่ควรระวังเลยนะครับก็คือเรื่องของยาเสพติดการพนันครับในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตามคำนองของธรรมนะครับให้หลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้นะครับคนที่เกิดที่16จะมีโชคลาภถึง 85% โดยเฉพาะคนที่เกิดในวันอังคารวันพฤหัสบดีศุกร์และวันอาทิตย์นะครับราศีที่โดดเด่นก็คือราศีมิถุนกรกฎกันและธนูนะครับก็เลขที่คุณจะเสี่ยงโชคนะครับก็จะเป็นเลข13นะครับ31นะครับ5665นะครับก็ครบนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง16วันในคลิปแรกนี้นะครับสำหรับช่วงสุดท้ายนะครับผมจะมาเน้นเลขของผมนะครับในงวดวันที่16ธันวาคม2560สำหรับท่านผู้ชมที่พลาดชมในคลิปก่อนนะครับก็คือเลขผมให้ไว้ก็คือเลข5นะครับเป็นเลขเด่นนะครับแล้วก็มีเลขดาวทั้ง4ดวงที่มีพลังในช่วงวันที่16ธันวาคม2560ในเวลาบ่าย 3:45 ก็จะมีดาวจันทร์เลข2ดาวพุธเลข4ดาวเสาร์เลข7ดาวราหูเลข8นะครับก็จะได้เลขก็คือที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนะครับก็คือมี254575852427284748แล้วก็78นะครับก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ผมมี
นะครับข่าวที่จะมาแจ้งนิดนึงก็คือสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่แอดไลน์เบอร์0851964777ไปนะครับจากคลิปก่อนนะครับตอนนี้มีคลิปอีกประมาณเกือบ1,000คนนะครับที่แอดไลน์เข้ามาแล้วส่งคำถามเกี่ยวกับในเรื่องของการทำนายฝันในเรื่องของการถามโชคลาภหรือแม้จะดูดวงส่วนตัวอยากจอดด้วยกับผมเนี่ยก็เกือบ1,000คนนะฮะคือบางทีบางครั้งผมอาจจะไม่ได้ตอบทันทีเพราะว่าคนที่แอดไลน์เข้ามาเยอะเพราะคลิปที่ผ่านมาคนดูแสนกว่านะครับก็มีผู้ชมหลายท่านนะครับที่ก็อยากที่จะฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ติดตามในการเป็นส่วนตัวในไลน์กับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับที่ให้เกียรติผมได้เป็นอาจารย์แล้วก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับจะทำให้รู้สึกดีนะครับผมก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับมีอะไรที่ติดขัดถ้าผมแนะนำได้ก็จะแนะนำด้วยความยินดีนะครับทำให้ผมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบนี้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็คือผมขอเปิดไลน์ขึ้นมาใหม่นะครับหมายเลขนะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็คือ0619241461นะครับ0619241461นะครับสำหรับเลขนี้นะครับจะเป็นเลขไลน์เฉพาะสำหรับอาจารย์ชาญสำหรับท่านที่ต้องการนะครับจะขอโชคเลขนะครับเลขเด่นในแต่ละงวดสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะสอบถามเรื่องของโชคลาภของตัวเองว่าในแต่ละงวดนั้นคุณมีโชคกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเลขที่ถูกโฉลกควรจะเป็นเลขอะไรหรือแม้แต่คุณฝันก็อยากให้ผมวิเคราะห์ความฝันและตีเป็นตัวเลขออกมาก็ยินดีนะครับแม้แต่คนที่อยากจะลองให้ผมทายเรื่องของดวงชะตาเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามานะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่แอดมาแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ให้ผมให้เกียรติผมได้เป็นอาจารย์ก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับยังไงผมก็จะทำให้เต็มที่นะครับสำหรับเรื่องตัวเลขที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับยังไงแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับนะฝากท่านชมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับให้กับผมและท่านอาจารย์ของผมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นวันที่17ถึง31นะครับก็ติดตามชมได้นะครับก็ถ้าเห็นบรรยากาศนะครับก็เป็นบรรยากาศของเราใกล้สิ้นปี2560แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่2561ก็ผมเองก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับขออวยพรให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราทุกท่านครับมีความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็ถ้าท่านมีทุกข์ก็ขอให้หมดทุกข์นะครับถ้ามีหนี้ก็ขอให้หมดหนี้นะครับขอให้มีเงินมีทองมีรายได้เข้ามาเยอะๆในปี2561ที่จะถึงนี้นะครับมีโชคมีลาภนะครับในสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับสำหรับท่านที่ติดตามคลิปของผมผมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภเพียงๆกันทุกคนเลยในเมื่อวันที่16ธันวาคม2560นะครับยังไงแล้วผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็บอกต่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมและอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปใหม่ปีนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขทุกท่านนะครับหมดเวลาแล้วครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดใครทุกอย่าง
ก็ทำให้ใจ